ได้ทำจัดพิธีสวนสนามลูกเสือลูกเสือวิวัฒนพลเมืองกรมราชธรรมนะคะสาบานตนเป็นพลังแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชน,นมาายุหรอบ2เมษายน2558ค่ะผู้ต้องขังซึ่งเข้าโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชธารจากศูนย์ราชธรรมเจแห่งประกอบด้วยศูนย์ทันทสถานบําบัดพิเศษคอนแก่นลำปางสงขลาจังหวัดปทุมธานีศูนย์ทันทสถานวัยหนุ่มกลาง ศูนย์ทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกและศูนย์ทันทสถานหญิงนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจำนวน2,743คนรวมสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณและสาบานตนเป็นพลังแผ่นดินซึ่งมีพลตำรวจเอกชัดชวาลสุขสมจิตประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี พลตำรวจเอกช,าชาัชวางกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลซึ่งส่งผลต่อการลดปัญหาความแออัดในเรือนจำและเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดมีโอกาสปรับพฤติกรรมของตนเองก่อนพ้นโทษออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กระทำผิดซ้ำ ทั้งนี้หลังการเดินสวนสนามผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวสามารถเดินทางกลับบ้านพร้อมกับครอบครัวได้โดยผู้ต้องขังในต่างจังหวัดกรมราชธรรมร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนรถรับส่งผู้ต้องขังกลับภูมิลำนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย